วันนี้เรามาเขียนตัวอักษรลูกกลมกันดีกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะหาเป็นกระดาษที่มีเส้นแบบนี้นะคะแล้วอาจจะช่วยจุดให้น้องก่อนเรามาเริ่มกันดีกว่าอันแรกคือตัวอักษรลูกกลมเริ่มจากจุดแบบนี้ก่อนนะคะ go จากออออโออออโออออโอเอาใหม่นะคะ go round ออออโออออโอตัวต่อไปค่ะเป็นตัว C คุณพ่อคุณแม่จุดให้แบบนี้ก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะ go round C C เห็นไหมคะเหมือนตัว O เลยแต่เป็นตัว O แค่ครึ่งเดียวเอาใหม่นะคะ go round C C ถ้าเขียนตัว C ได้แสดงว่าเขียนตัว A ได้เริ่มจากจุดก่อนนะคะ go round up and down เอาใหม่นะคะ go round up and down โค้งเป็นตัว C ก่อนขึ้นไปแล้วลากลงมาโค้งเป็นตัว C ก่อนขึ้นไปแล้วลากลงมาแอะแอะเอแอะแอะเอค่ะตัวต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จุดให้ได้เหมือนเดิมเราจะเขียนตัว D ตัว D นะคะถ้าเราเขียนตัว C ได้เราก็เขียนตัว A ได้ถ้าเราเขียนตัว A ได้เราก็ต้องเขียนตัว D ได้โค้งเหมือนตัว C เลยนะคะ go round up เหมือนตัว A เลยแต่ขึ้นไปสูงเลยค่ะคอยาวแล้วลากลงมาอ่ะเอาใหม่นะคะ C first go up and down เห็นไหมคะคอต้องยาวนะคะถ้าคอไม่ยาวจะกลายเป็นตัว A ทันที C first go up 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 and downนะคะง่ายนิดเดียวอ่ะตัวต่อไปนะคะถ้าเราเขียนตัว C ตัว A ตัว D ได้แสดงว่าเราก็สามารถเขียนตัว G ได้เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่จุดให้น้องได้เหมือนเดิมนะคะตัว G จะมีหางแล้วก็มีฮุกตัว G จะมีหางแล้วก็มีฮุกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน C first อ่ะเขียนตัว C ก่อนนะคะแล้วขึ้นเหมือนตัว A เลยค่ะแล้วก็ลงมาลงมาลงมาแล้วมีฮุกโอเคเอาใหม่นะคะ C first go up and down and hook C first go up and down and hook เห็นไหมคะถ้าเราเขียนตัว O ได้แล้วก็เขียนตัว C ได้ถ้าเราเขียนตัว C ได้แสดงว่าเราเขียนตัว A ได้เราเขียนตัว A ได้แสดงว่าเราเขียนตัว D ได้แล้วก็ตัว G ได้เหมือนกันตัวต่อไปคือตัว Q อ่ะคุณพ่อคุณแม่จุดให้น้องได้เหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มกันนะคะโค้งเป็นตัว C ก่อนค่ะตัว Q โค้งไปขึ้นมาลงมาแล้วไม่โค้งนะคะไม่มีฮุกนะคะแต่เตะขาไปข้างหลังแทนอันนี้เป็นตัว Q ค่ะ C first go up and down and kick C first go up and down and kick ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วตัวต่อไปนะคะเป็นตัว E ค่ะเป็นตัวโค้งเหมือนกันนะคะแต่เป็นตัว E ตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้จุดบนเส้นแบบนี้แล้วนะคะแต่จะต้องจุดลงมานิดนึงนะคะอาจจะจุดลงมาครึ่งหนึ่งของเส้นนะคะทั้งสองเส้นนะคะคือระหว่างเส้นทั้งสองเส้นอ่ะเราจะเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะซ้ายจากจุดนะคะซ้ายไปขวาขึ้นและลงซ้ายไปขวาขึ้นและลงอ่ะ left right up and down เอาใหม่นะคะ one more time left right up and down left right up and down เห็นไหมคะเราเขียนตัว E ได้และอ่ะเราจะมีตัว O ตัว O ตัว C ตัว A ตัว D ตัว G
ตัว Q แล้วก็ตัว E ค่ะอันนี้คือกลุ่มตัวอักษรลูกกลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มตัวอักษรรูปไม้ในคลิปถัดไปนะคะ